หมีขาวซึมเศร้าที่สุดในโลกขังในห้างในกวางโจวถึงแม้น้ำแข็งขั้วโลกจะละลายและจะมีหมีขั้วโลกเหลืออยู่แค่ราว 22,000 ตัวแต่เจ้าหมีที่เศร้าที่สุดกลับใช้ชีวิตอยู่ในกวางโจวประเทศจีนเพื่อเป็นพร็อพให้นักท่องเที่ยวและคนเดินห้างใช้ถ่ายรูปหมีหนุ่มแสนโลลี่ตัวนี้ไม่มีพื้นที่ในการเดินวิ่งหรือล่าสัตว์หาอาหารตามธรรมชาติมันถูกกักขังอยู่ในกรงขนาดเล็กที่มีผนังสีฟ้าสดใสแบบเฟกๆเพื่อหลอกให้เจ้าหมีน่าสงสารตัวนี้คิดว่าที่นี่นั่นแหละคือที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติทั้งที่ไม่มีอะไรใกล้เคียงความเป็นจริงเลยแม้แต่น้อยสิ่งเดียวที่เจ้าหมีรู้ว่าเป็นความจริงก็คือเสียงเคาะจากผู้ชมที่ต้องการเพียงแค่จะให้เจ้าหมีถ่ายรูปด้วยโดยไม่เคยจะสนใจใยดีมันจริงๆกลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ในเอเชียได้พยายามที่จะปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแกรนวิลล์ในแกรนวิลล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ซึ่งยังเป็นบ้านของวานเบลูก้า6ตัววอลรัส5ตัวหมาป่าและสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแกรนวิลล์แค่แก้ปัญหาโดยการเพิ่มปริมาณหิมะให้เจ้าหมีแต่ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมขณะนี้ทางกลุ่มจึงได้รวบรวมลายเซ็นกว่า 285,000 รายชื่อเพื่อประกอบในคำร้องยื่นขอเสรีภาพให้กับเจ้าหมีแต่ว่านะเจ้าหมีแสนซึมเศร้าตัวนี้ยังมองไม่เห็นแม้แต่เงาของอิสรภาพเลยอ่ะฟังแบบนี้หัวใจมันปวดจี๊ดๆเลยเนาะคุณล่ะคะเป็นไหม